สวัสดีครับบทเรียนวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของแรงลอยตัวหรือ buoyant force นะครับแรงลอยตัวก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของสภาพของวัตถุนะครับเมื่ออยู่ในของเหลวนะครับเราไปดูหลักการกันนะครับหลักการที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงลอยตัวนั่นก็คือหลักการของอะคิมิดิสครับอะคิมิดิสนั้นได้ให้หลักการสำคัญไว้นะครับซึ่งก็จะเป็นที่มาของสูตรและความสัมพันธ์ที่จะใช้ในการคิดคำนวณเรื่องของแรงลอยตัวของวัตถุนั่นเองนะครับโดยอะคิมิดิสได้กล่าวว่าวัตถุใดๆก็ตามจมในของเหลวจะมีแรงลอยตัวนะครับซึ่งเป็นแรงที่ของเหลวช่วยพยุงวัตถุนั้นเอาไว้นะครับโดยแรงลอยตัวจะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่นะครับคำนี้สำคัญนะครับน้ำหนักของวัตถุน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่โดยวัตถุนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าของแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่จึงนำไปใช้นะครับในการสร้างความสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะมาคิดคำนวณนะครับจากแนวคิดที่ว่าแรงลอยตัวเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่ถูกแทนที่นะครับก็กลายเป็นสูตรความสัมพันธ์นะครับของแรงลอยตัวโดยอันดับแรกจะต้องให้สัญลักษณ์ก่อนนะครับสัญลักษณ์นะครับที่เป็นคำว่าแรงลอยตัวหรือว่า buoyant force นะครับเราก็เลยใช้สัญลักษณ์คือ FB นั่นเอง F แล้วก็ห้อย B นะครับ FB มีค่าเท่ากับน้ำหนักของของเหลวน้ำหนักคือ W นะครับ W เท่ากับ mg นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับแรงลอยตัวหรือว่า FB จะมีค่าเท่ากับนะครับ mg นะครับนะมีค่าเท่ากับ W แล้วก็มีค่าเท่ากับ mg ของของเหลวที่ถูกแทนที่นะครับดอกจันนิดนึงนะครับว่าจะต้องเป็นของเหลวนะครับที่ถูกแทนที่โดยวัตถุที่จมอยู่ในน้ำจมอยู่ในของเหลวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ FB ก็เลยเทียบได้กับ m แล้วก็ g นะครับ m คูณ g FB เท่ากับ m คูณ g ทีนี้นะครับจากเรื่องนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวถูกไหมครับถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเหลวคุณสมบัติของของเหลวเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับของเหลวต่างชนิดกันก็จะทำให้วัตถุเนี่ยจมลอยได้ต่างกันนะครับถ้าสมมุติว่าการทดลองหนึ่งเราเอาวัตถุก้อนเดียวกันชิ้นเดียวกันมีมวลเท่ากันขนาดเท่ากันไปใส่ลงในของเหลวที่ต่างชนิดกันลักษณะที่ได้จากการลอยนะครับการจมการลอยของวัตถุก้อนเดียวกันนั้นเนี่ยจะแตกต่างกันแสดงว่าเราจำเป็นที่จะต้องนึกถึงคุณสมบัติของของเหลวนะครับที่เราใส่วัตถุลงไปนะครับก็จะต้องไปอ้างอิงนะครับมาจากสูตร density นะครับหรือว่าสูตรจากที่เราเรียนเรื่อง fluid มาแล้วนะครับ rho เท่ากับ m ส่วน vนะครับทีนี้เราต้องการจะทราบนะครับว่ามวลนะครับที่ถูกแทนที่นะครับมวลที่ถูกแทนที่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะต้องปรับความสัมพันธ์ของโรเท่ากับ m ส่วน v ให้อยู่ในรูปของ m อย่างบรรทัดที่2นี้นะครับนะ m เท่ากับโรคูณ v นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง v นี้จะต้องเป็นปริมาตรที่ของเหลวแทนที่นะครับของเหลวที่ถูกแทนที่นะครับ v จะต้องเป็นปริมาตรของของเหลวที่ถูกแทนที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจากความสัมพันธ์ตรงนี้เราก็นำเอาเจ้า mg นะครับมาตั้งแล้วก็แทนค่า m ด้วย rho v นะครับแทนค่า m ด้วย rho v นะครับเมื่อแทนค่า m ด้วย rho v ในสูตร fb นะครับก็จะได้เป็น rho vgเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณแรงลอยตัวก็คือ FB เท่ากับ rho vg นั่นเองนะครับโดยข้อสำคัญนะครับ rho นี้จะต้องเป็น rho ของของเหลวนะครับ v นี้จะต้องเป็น v ของของเหลวที่ถูกแทนที่นะครับ v ของของเหลวที่ถูกแทนที่และค่า g ก็คือค่าคงที่ทั่วไปนะครับ10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2 gravitational force นะครับนี่ก็คือสูตรนะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณเรื่องแรงลอยตัวหรือ buoyant force นะครับ
โดยถ้าเกิดว่าเราจะเปรียบเทียบนะครับเพื่อหาหลักการและเหตุผลนะครับเราเนี่ยก็จะเปรียบเทียบจากการที่คน2คนนะครับอยู่ในน้ํานะครับคนนึงเนี่ยคนที่1คนนี้นะครับเป็นคนผอมนะครับคนที่2เนี่ยเป็นคนอ้วนนะครับเราจะสังเกตว่าคนทั้ง2คนนี้ลอยน้ําได้เหมือนกันเอ๊ทําไมล่ะนะครับมวลคนที่1นะครับคนผอมก็ต้องมีมวลน้อยกว่าถูกไหมครับมวลของคนผอมเนี่ยก็จะน้อยกว่ามวลของคนอ้วนนะครับย่อมก็จะต้องมี mg ถูกไหมครับ w เท่ากับ mg ทั้งคู่นะครับก็คือมีน้ำหนักแต่น้ำหนักที่ต่างกันนะครับน้ำหนักตรงนี้ต่างกันคนอ้วนก็จะมี mg มากกว่าคนผอมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ fb หรือว่าแรงลอยตัวของคนผอมนะครับจึงสามารถลอยได้เหมือนกับคนอ้วนนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีมวลมากของเหลวก็จะถูกแทนที่มากถ้าของเหลวถูกแทนที่มากก็จะมีแรงลอยตัวมากด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่คนผอมมีมวลน้อยของเหลวโดนแทนที่น้อยนะครับก็จะมีแรงลอยตัวน้อยนั่นหมายความว่าลอยได้เหมือนกันแต่แรงลอยตัวของคนสองคนนี้ไม่เท่ากันนะครับเพื่อทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายเหมือนกันคือลอยได้นะครับนี่ก็คือหลักการเพราะฉะนั้นเราจะลองมานะครับหาเหตุผลแล้วก็ใช้หลักความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการคำนวณเรื่องแรงลอยตัวนะครับจากสูตร FB เท่ากับ Rho VG นะครับเราก็จะได้ความสัมพันธ์ว่าแรงลอยตัวนี้แปรผันตามกับค่าความหนาแน่นของเหลวนะครับถ้าสมมุติว่ามีความหนาแน่นของเหลวมากก็จะส่งผลให้แรงลอยตัวมากด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่ถ้าเกิดว่ามีความหนาแน่นน้อยก็จะส่งผลให้แรงลอยตัวน้อยด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในขณะที่เรากำลังศึกษา2ตัวแปรนี้ตัวแปรอื่นๆก็จะต้องกำหนดให้เป็นค่าคงที่คือเซตให้เป็นตัวแปรควบคุมต่อไปนะครับในสูตรนี้นอกจากมีกล่าวถึงคำนอกจากกล่าวถึงตัวแปรโรแล้วนะครับยังกล่าวถึงปริมาตรอีกด้วยซึ่งปริมาตรส่วนนี้จะเป็นปริมาตรของเหลวที่ถูกแทนที่นั่นเองถ้าเกิดว่ามีปริมาตรของเหลวที่ถูกแทนที่มากก็จะทำให้มีแรงลอยตัวมากแต่ถ้าเกิดว่าปริมาตรที่ของเหลวถูกแทนที่น้อยก็จะทำให้แรงลอยตัวน้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับความเข้าใจตรงนี้นะครับจะเอาไปใช้ในการทำโจทย์ประเภทความเข้าใจนะครับโจทย์ประเภทความเข้าใจต้องอาศัยความรู้ส่วนนี้นะครับสรุปนะครับแรงลอยตัวหรือว่า buoyant force นะครับก็จะขึ้นอยู่กับหลักการของคุณอาร์คิมิดีสนะครับอาร์คิมิดีสนะครับโดยความสัมพันธ์ของคุณอาร์คิมิดีสบอกว่าวัตถุนะครับที่จมในของเหลวจะมีแรงลอยตัวเสมอแล้วก็แรงลอยตัวจะเท่ากับน้ำหนักของเหลวที่ถูกแทนที่นะครับจากความสัมพันธ์ตรงนั้นก็เลยได้มาเป็นสูตร FB เท่ากับ Rho VG นะครับซึ่ง Rho V เนี่ยมาจากความสัมพันธ์ของ M เท่ากับ Rho V ซึ่งมาจาก Rho เท่ากับ M ส่วน V นะครับเมื่อได้สูตรตรงนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการพิจารณาได้นะครับโดยความสัมพันธ์ของแรงลอยตัวนะครับจะเป็นแบบแปรผันตามกันกับRho แล้วก็ความสัมพันธ์นะครับกับ V นะครับหรือจะเขียนนะครับที่เป็นตัวอย่างเนาะนะครับถึงวัตถุก้อนดึงนะครับที่จมอยู่ในน้ำนะครับเวลาจมอยู่ในน้ำนะครับปริมาตรของเหลวนะครับก็จะเท่ากับส่วนที่จมน้ำนะครับเวลาที่เราเอาไปคิดนะครับก็จะต้องเป็นปริมาตรส่วนที่แทนที่ของเหลวนะครับส่วนที่ครูแรงเงาเอาไว้นี่นะครับก็คือปริมาตรที่แทนที่ของเหลวครับเวลาที่เราคำนวณนะครับเราจะต้องเอาปริมาตรส่วนนี้ไปใช้ในการคำนวณนะครับในสูตรนะครับเราจะไม่ใช้มวลทั้งก้อนนะครับไม่ใช้ปริมาตรของมวลทั้งก้อนนะครับเอาเฉพาะส่วนที่จมเท่านั้นนะครับที่เราไปดูตัวอย่างนะครับข้อสอบกันเลยนะครับข้อสอบข้อที่1 นะครับถามว่าเรือสินค้าสามารถลอยน้ำได้เพราะเหตุใดนะครับก็ไก่บอกว่า
แรงที่พยุงเรือจะมีทิศทางขนานไปกับผิวน้ำนะครับข้อขอไข่บอกว่าแรงของน้ำที่ดันเรือในแนวตั้งฉากจะมีค่ามากกว่าแรงที่ดันในแนวเฉียงข้อขอควายบอกว่าแรงที่กระทำต่อเรือมากกว่าน้ำหนักของเรือข้อ4บอกว่าแรงลอยตัวที่น้ำกระทำต่อเรือเท่ากับน้ำหนักของเรือดูจากข้อนี้นะครับเราก็มีความเข้าใจในคอนเซปต์ของแรงลอยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบที่เกี่ยวข้องมีแค่ข้อเดียวเท่านั้นก็คือข้ององูนั่นเองนะครับโดยข้อนี้นะครับบอกว่าแรงลอยตัวนะครับก็คือ FB จะที่น้ำกระทำนะครับต่อเรือจะเท่ากับนะครับเท่ากับน้ำหนักของเรือคือ W ก็สอดคล้องนะครับก็สอดคล้องจากสูตรที่เราได้คำนวณกันมานะครับก็คือ FB จะมีค่าเท่ากับ W FB จะมีค่าเท่ากับ MG นะครับแล้วก็อาศัยนะครับความสัมพันธ์ของ Rho เท่ากับ M ส่วน V นะครับแล้วก็ปรับเป็น M เท่ากับ Rho V นะครับก็ได้เป็น Rho VGนะครับตรงนี้ก็คือความสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือแรงลอยตัวที่ทำให้วัตถุลอยตัวได้นั่นเองครับดูโจทย์ข้อนี้นะครับวัตถุมีปริมาตร40ลูกบาศก์เซนติเมตรจมในของเหลวที่มีความหนาแน่น 1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแรงลอยตัวมีค่ากี่กรัมสังเกตที่ดีนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ถามแรงลอยตัวที่มีหน่วยเป็นกรัมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็คือFB เท่ากับ Rho V นะครับ FB เท่ากับ Rho V นะทีนี้จากสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับวัตถุมีปริมาตร40ลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือ V V เท่ากับ40ลูกบาศก์เซนติเมตรโจทย์ให้ความหนาแน่นของเหลวนะครับมาก็คือ Rho เท่ากับ 1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรครับแทนค่าลงไปในสูตรนะครับก็คือ Rho 1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรคูณอยู่กับปริมาตรก็คือ40ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับตัดกันได้ก็จะได้อยู่ที่48กรัมนะครับนี่ก็คือ FB นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้คำตอบนะครับเป็นในส่วนของนิวตันนะครับหรือว่าแรงลอยตัวที่เป็นแรงจริงๆนะครับก็คูณ10นะครับคูณ10เข้าไปนะครับคูณ10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2โดยจะต้องเปลี่ยน48เนี่ยให้เป็นกิโลกรัมเสียก่อนแล้วค่อยมาคูณ10ก็จะได้เป็นหน่วยนิวตันปกตินะครับนี่ก็คือในโจทย์ข้อแรกนะครับที่เป็นการคำนวณโจทย์ข้อต่อไปนะครับจงหาน้ำหนักของกระป๋องรูปทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง9เซนติเมตรดังรูปนะครับกำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับให้กระป๋องมานะครับซึ่งเป็นรูปทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ d เท่ากับ9เซนติเมตรเนาะนะกำหนดให้ความหนาแน่นนะครับก็คือค่าโลเท่ากับ 1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ให้ค่า G มาคือ10เมตรต่อวินาทียกกำลัง2เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องหาปริมาตรนะครับเสียก่อนเนื่องจากว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการน้ำหนักครับจากความสัมพันธ์นะครับก็คือน้ำหนักจะมีค่าเท่ากับ FB ถูกไหมครับเนาะจากความสำคัญจากหลักการของอาร์คิมิดีสนะครับทีนี้ในสูตรตรงนี้นะครับน้ำหนักที่ต้องการเนี่ย FB มีค่าเท่ากับ Rho VG นะครับประเด็นที่สำคัญคือ V อย่างที่บอกนะครับต้องหาปริมาตรก่อนซึ่งปริมาตรของรูปทรงนี้นะครับก็คือปริมาตรของรูปทรงกระบอกนั่นเองนะครับรูปทรงกระบอกจะมีวิธีการหาปริมาตรนะครับเฉพาะโดยเฉพาะส่วนที่จมนะครับเจอเฉพาะส่วนที่จมโจทย์ข้อนี้นะครับนะครับจะต้องมีภาพเพิ่มเติมเนาะเราถึงจะทำได้นะครับนักเรียนต้องวาดภาพเพิ่มเติมลงไปด้วยนะครับโดยโจทย์ได้ระบุไว้ว่าส่วนที่จมน้ำลงไปนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่9เซนติเมตรทรงกระบอกที่จมน้ำลงไปนะครับส่วนที่โผล่พ้นน้ำอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับซึ่งโจทย์บอกมาแล้วนะครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเท่ากับ9เซนติเมตรนะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณปริมาตรนะครับของทรงกระบอกนะครับปริมาตรทรงกระบอกจะเท่ากับ pi r ยกกำลัง 2h
นะครับทีนี้โจทย์เนี่ยบอก d มา d ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลาง d เส้นผ่านศูนย์กลาง d เท่ากับ 2r นะครับแสดงว่า r ก็จะต้องเท่ากับ9เนี่ยหาร2ก็คือ 4.5 เซนติเมตรแต่โจทย์ข้อนี้นะครับจะต้องทำให้เป็นเมตรโน้ก็จะได้ 0.045 เมตรนะครับนี่ก็คือรัศมีนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อแทนค่าลงไปนะครับพายคูณกับรัศมีก็คือ 0.045 ยกกำลัง2คูณกับความสูงคือ9เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะครับจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเมตรนะครับหน่วยเดียวกันกับความหนาแน่นที่โจทย์ให้มานะครับจะได้คำนวณได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับได้เป็น 0.09 นะครับเมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแทนไป 0.09 นะครับเมื่อคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับปริมาตรก็จะได้เท่ากับ 3.14 เนี่ยนะครับคูณกันกับ0.045 นะครับ 0.045 นะครับนะตรงนี้ก็จะต้องคูณกันนะครับแล้วก็จะได้คำตอบออกมานะครับตรงนี้จะได้อยู่ที่ 5.72265 คูณ10ยกกำลังลบ4นะครับนี่ก็คือปริมาตรของทรงกระบอกส่วนนี้นะครับ 5.72265 นะครับคูณ10ยกกำลังลบ4นะครับเมื่อเราหาปริมาตรได้แล้วนะครับเราก็จะนำไปเข้าสูตรใหญ่เลยนะครับนะโดยกูจะขอลบนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนาะทีนี้นะครับจากโจทย์นะครับที่ให้มานะครับวาดภาพอีกทีหนึ่งเนาะทรงกระบอกนี้นะครับเป็นทรงกระบอกในส่วนที่จมลงไปในน้ำนะครับ9เซนติเมตรส่วนที่โผล่พ้นน้ำอยู่คือ3เซนติเมตรนะครับรัศมีเมื่อกี้นะครับที่เราคิดกันแล้วนะครับอยู่ที่ 4.5 เซนติเมตรนี่คือตัว R นะครับทีนี้จากโจทย์ความสัมพันธ์นะครับต้องการ W นะครับซึ่ง W เท่ากับ FB เท่ากับ rho VG นะครับแล้วเราก็หาปริมาตรนะครับมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับประกอบกับนะครับความหนาแน่นที่โจทย์ให้มาก็คือ 1,000 คูณกันกับ 5.72265 นะครับคูณ10ยกกำลังลบ4แล้วก็คูณกันกับ10นะครับเมื่อคูณกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้น้ำหนักออกมานะครับเป็น 5.73 นะครับหน่วยก็คือนิวตันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คำตอบก็คือข้อขอไข่ครับนะครับโดยสรุปแล้วนะครับโจทย์ข้อนี้จำเป็นจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณหาปริมาตรของรูปทรงกระบอกนะครับซึ่งปริมาตรของรูปทรงกระบอกหาได้จากสูตรพาย r กำลัง2คูณกับ h นะครับซึ่ง h ตรงนี้จะต้องเป็นความสูงของทรงกระบอกที่จมน้ำนะครับจะต้องเป็น h ที่จมน้ำโดยสูตรที่จะใช้ในข้อนี้นะครับหน่วยของตัวแปรต่างๆที่ใช้เนี่ยจะต้องมีหน่วยเดียวกันนะครับก็คือจะต้องมีหน่วยของแรงนะครับแล้วก็มีหน่วยของมวล นะครับที่เป็นกิโลกรัมความสูงนะครับหรือการวัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะครับถ้าเป็นความสูงความยาวก็จะต้องเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรเสียก่อนนะครับเพื่อที่จะนำมาคิดคำนวณได้นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบนะครับก็คือน้ำหนักของรูปทรงกระบอกกระป๋องรูปทรงกระบอกนี้นะครับที่จมลงไปในน้ำนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 5.73 นิวตันนั่นคือคำตอบครับไปดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับเรือลำหนึ่งมีมวล 5,000 กิโลกรัมลอยในน้ำที่มีความหนาแน่น1คูณ10ยกกำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจงหาปริมาตรเรือส่วนที่จมอยู่ใต้ผิวน้ำโจทย์ข้อนี้นะครับสิ่งที่กำหนดมาก็คือ M เท่ากับ 5,000kg และยังบอกความหนาแน่นนะครับโรมา1คูณ10ยกกำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสิ่งที่โจทย์ต้องการจะหาก็คือปริมาตรของเรือส่วนที่จมนั่นเองนะครับนั่นก็คือหาค่า V นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่จะใช้นะครับก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์เดิมนะครับ FB มีค่าเท่ากับ W นะครับโจทย์ต้องการจะหา Vนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้แทนสูตรนะครับไดโร VG เท่ากับ W ฝั่งนี้ก็คือ MG นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย G ตัด G ได้เลยนะครับ G ตัด G ได้เลยก็จะเหลือแค่โร V เท่ากับ M
สิ่งที่ต้องการจะหาก็คือ v นะครับตัวแปรที่กำหนดมาให้ก็คือ m แล้วก็ rho นะครับเพราะฉะนั้น rho v นั่นแหละก็จะเท่ากับ m ก็คือ 5,000 กิโลกรัมนะครับ 5,000 กิโลกรัมหารด้วย rho นะครับ rho ก็คือ1คูณ10ยกกำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะตัดกันได้นะครับเหลือปริมาตรในส่วนนี้ที่คำนวณได้ก็คือ5ลูกบาศก์เมตรครับเพราะฉะนั้น v เท่ากับ5ลูกบาศก์เมตรคำตอบคือข้ององงูครับข้อนี้จุดที่สำคัญก็คือจะต้องใช้ความสัมพันธ์นะครับ fb เท่ากับ w นะครับโดยที่ fb หรือแรงลอยตัวก็คือ rho vg แทนค่าลงไปเท่ากับ w เท่ากับ mg นะครับแทน mg ลงไปที่ wนะครับแล้วก็สังเกตรูปของสมการนะครับ g สามารถตัดกันได้นะครับฝั่งของ fb ก็จะเหลือเพียงแค่ rho v แล้วก็ฝั่งของ w ก็จะเหลือ m นะครับทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการจะหาก็คือปริมาตรส่วนที่จมใต้น้ำอยู่นะครับปริมาตรส่วนที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับก็จะต้องหาตัว v นะครับโดยการเอา rho ตัวนี้นะครับไปหารกับ m นะครับได้เป็น 5,000 กิโลกรัมหารด้วย1คูณ10กำลัง3กิโลกรัมลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัมได้นะครับก็จะเหลือ v ปริมาตรเท่ากับ5ลูกบาศก์เมตรนี่คือคำตอบครับเพราะฉะนั้นเรือลำนี้นะครับจะมีปริมาตรของเรือส่วนที่จมน้ำอยู่5ลูกบาศก์เมตรครับดูโจทย์ข้อนี้นะครับนำท่อนไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านละ15เซนติเมตรและมีความหนาแน่นของท่อนไม้นี้นะครับ650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรไปลอยน้ำจงหาความลึกที่ท่อนไม้นี้จมนะครับเราก็วาดภาพก่อนนะครับวาดภาพท่อนไม้นะครับที่มีแต่ละด้านยาวเท่ากันคือ15เซนติเมตรนะครับสมมุติว่าเท่ากันเนาะนะครับเมื่อวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะพบว่าส่วนที่เราต้องการจะหานะครับคือส่วนที่ไม้นี้จมน้ำไปนะครับทีนี้ขอวาดเป็นผิวน้ำนะครับส่วนที่เราต้องการจะหาก็คือส่วนนี้เองนะครับส่วนที่ไม้จมน้ำลงไปนะครับต้องการจะทราบนะครับว่าลงไปลึกเท่าไหร่นะครับก็คือต้องการหาความสูงของท่อนไม้บริเวณนี้นะครับที่จมลงไปนะครับเรากำหนดให้เป็นตัวแปรหนึ่งแล้วกันนะครับให้เป็นตัวดีนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับก็คือท่อนไม้ท่อนนี้นะครับมีแรง W นะครับที่กดลงไปนะครับในน้ำแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้อย่างก็คือมีแรง FB นะครับซึ่งต้องพยายามที่จะทำให้ไม้ก้อนนี้นะครับลอยขึ้นมานั่นก็คือ buoyant force นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อให้ท่อนไม้นี้จมน้ำในระยะดีตรงนี้เราก็สามารถที่จะหาความสัมพันธ์ได้นะครับเพราะว่าโจทย์เนี่ยให้ค่าอะไรมาบ้างนะครับโจทย์ให้ค่าความหนาแน่นของไม้นี้มานะครับโลของไม้นี้เนาะนะครับให้เป็นตัวอักษรตัว T แล้วกันนะครับท่อนไม้นะครับเท่ากับ650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของความหนาแน่นของไม้นะครับความหนาแน่นของไม้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์กันนะครับว่าข้อนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะหาความสูงนะครับหรือว่าระยะเนี่ยนะครับที่ท่อนไม้ตรงนี้จมลงไปจะต้องหาจากความสัมพันธ์ใดๆนะครับซึ่งความสัมพันธ์ตรงนี้เราก็ต้องการจะหาความสูงตรงนี้นะซึ่งเป็นแรงในแนวแกน y นะครับแรงในแนวแกน y นี้นะครับต้องหาจากผลรวมของแรงในแนวแกน y ก็คือเกิดจากw นะครับเท่ากับ fb นะครับจากเหตุผลตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น w เท่ากับ fb นะครับซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์โดยทั่วไปที่เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับโดยนะครับ w ก็คือน้ำหนักนั่นเองครับน้ำหนักของท่อนไม้นี้นะครับน้ำหนักของท่อนไม้นี้ก็คือ mg ถูกไหมครับเท่ากับ fb ก็คือ rho vg นะครับ fb คือ rho vgFB นี่เป็นแรงลอยตัวซึ่งเป็นแรงของน้ำที่มากระทำกับวัตถุตรงนี้ถูกไหมครับครูให้ตรงนี้เป็น W ของเอาเป็นโลของ W นะครับก็คือ water เนาะแล้วก็ปริมาตรของน้ำที่ถูกแทนที่นะครับ
ทีนี้ในส่วนของท่อนไม้อะน้ำหนักของท่อนไม้นะครับมวลของท่อนไม้เนี่ยนะโจทย์ให้โลของท่อนไม้มาเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนมวลตรงนี้นะครับให้เป็นโล VG นะครับซึ่งก็จะเป็นโลของท่อนไม้กับปริมาณของท่อนไม้ที่จมลงไปนะครับก็จะได้เป็นโล VG เท่ากับโล VG นะครับนะซึ่งเป็นโล VG ของวัตถุคนละชนิดกันนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะพบว่า G เป็นค่าเดียวกันเนาะตัด G ได้เลยนะครับก็จะเหลือเพียงแค่โล V นะครับเท่ากับโล V นะครับเมื่อได้ความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะพบว่านะครับความหนาแน่นของน้ำเนี่ยโจทย์ไม่ได้บอกมาถูกไหมครับแต่เราควรจะรู้เองว่าความหนาแน่นของน้ำจะมีค่าเท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่คือในหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแต่ถ้าเกิดว่าความหนาแน่นของน้ำก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักกันก็คือ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่เปลี่ยนจาก1นะครับไปเป็น 1,000 นะครับตรงนี้ก็จำไว้ได้เลยนะครับในกรอบตรงนี้สามารถจำเอาไว้แล้วก็ไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเพราะว่าโจทย์บางข้อที่คำนวณเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็จะใช้ความหนาแน่นนะครับเป็น 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับขึ้นอยู่กับโจทย์ที่คำนวณด้วยโอเคนะครับเมื่อเราได้ความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปคำนวณกันนะครับคำนวณได้โล V นะครับโล T เนาะแล้วก็ VT เท่ากับโล W กับ VWนะครับได้ความสัมพันธ์ตรงนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโลของท่อนไม้นะครับก็คือ650นะครับหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเมตรยกกำลัง3นะครับคูณอยู่กับปริมาตรนะครับปริมาตรของท่อนไม้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องการจะหาถูกไหมครับเท่ากับโลของน้ำก็คือ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณกับปริมาตรนะครับปริมาตรของปริมาตรของน้ำก็คือปริมาตรของวัตถุที่จมลงไปนั่นเองนะครับนะซึ่งปริมาตรทั้งหมดก็เกิดขึ้นจาก 0.15 เมตรคูณกับ 0.15 เมตรคูณกับ 0.15 เมตรก็คือการหาปริมาตรนั่นเองนะครับเนาะตรงนี้นะครับเราก็จะคิดเลยนะครับ 0.15 คูณ 0.15 คูณ 0.15 ได้เท่ากับ 3.375 คูณ 10 ยกกำลัง 3นะครับแล้วก็ไปคูณ 1,000 ฝั่งนี้จะได้อยู่ที่ 0.3375 นะครับแล้วก็ตรงนี้จะได้คำตอบนะครับหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรก็จะตัดกันได้ฝั่งนี้ก็จะเหลือกิโลกรัมส่วนฝั่งนี้นะครับ650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับต่อลูกบาศก์เมตรตรงนี้เนาะนะครับก็จะเหลือแค่ VT อย่างเดียวนะครับ VT ย้ายไปนะครับ650นะครับกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตัดกิโลกรัมได้นะครับ 0.3375 หารด้วย650นะครับจะได้อยู่ที่ 5.19 คูณ10ยกกำลังลบ4หน่วยที่ได้คือลูกบาศก์เมตรนี่คือ VT แต่โจทย์ต้องการจะหาความลึกที่ท่อนไม้นี้จมลงไปนะครับโจทย์ต้องการจะหาความลึกที่ท่อนไม้นี้จมลงไปเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ทำต่อนะครับจาก VT เท่ากับ5.19 นะครับคูณ10ยกกำลังลบ4ลูกบาศก์เมตรแล้วหาสูตรนะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณ VT นะครับสูตรที่ใช้ในการคำนวณ VT ตอนนี้นะครับเราต้องการจะหาด้านใดวาดภาพอีกสักนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องการจะหาก็คือนะครับความสูงในแนวนี้นี่เองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับความกว้างแล้วก็ความยาวเนี่ยยังคงเท่าเดิมก็คือ15เซนติเมตร15เซนติเมตรแต่สิ่งที่ต้องการหาก็คือตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ 0.15 เมตรเนาะเราเปลี่ยนจากเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะครับตรงนี้เป็นเมตรเนาะคูณกับกว้างคูณยาวแล้วกันนะครับแล้วก็คูณสูงคือสิ่งที่ต้องการจะหาโดยปริมาตรเนี่ยให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับที่เราหามาได้เมื่อสักครู่นี้ก็คือ1 5.19 คูณ10ยกกำลังลบ4ลูกบาศก์เมตรนะครับเท่ากับ 0.15 คูณกับ 0.15 นะครับก็จะได้อยู่ที่ 0.0225 0.0225 นะครับแล้วก็คูณกับ D นะครับแล้วก็ปรับสมการนิดนึงนะครับจะได้อยู่ที่ 5.19 คูณ10ยกกำลังลบ4ลูกบาศก์เมตรตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็หารนะครับกับ
0.0225 ซึ่งตรงนี้เป็น m ยกกำลัง2เนาะแต่ไม่ใช่นี่ก็คือได้พื้นที่แค่มิติหนึ่งนะครับตัดตรงนี้เหลือแค่ m นะครับคำตอบที่ได้นะครับของข้อนี้ก็คือ0.0975เมตรนะครับ 0.0975 หน่วยที่ได้เป็นเมตรแต่ในตัวเลือกเป็นเซนติเมตรถูกไหมครับเราก็ตอบได้เลยเพราะว่าตัวเลขนะครับมีที่สอดคล้องอยู่แค่ตัวเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่า 0.0975 เมตรเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 9.75 เซนติเมตรนั่นเองครับนี่ก็คือคำตอบนะครับโจทย์ข้อนี้ก็จะต้องมีการคำนวณที่หลากหลายมิตินิดนึงนะครับก็จะต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างรูปทรงปริมาตรการหาปริมาตรด้วยนะครับดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับเรือรูปกล่องสี่เหลี่ยมลอยอยู่ในน้ำจืดที่มีความหนาแน่น 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเรือมีความยาว100เมตรกว้าง15เมตรจมอยู่ในน้ำ4เมตรเท่าๆกันตลอดความยาวเรือถ้าต้องการให้เรือจมลงเป็น5เมตรเท่าๆกันตลอดความยาวเรือจะต้องใส่สินค้าเพิ่มเป็นจำนวนเท่าใดตรงกลางลำเรือนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องวาดเรือรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะครับเรือตรงนี้เนาะก็มีความกว้างความยาวความสูงในส่วนที่จมน้ำเนี่ยมาบอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยจะวาดไม่ตรงเท่าไหร่นะครับนะครับส่วนที่จมใต้ผิวน้ำตรงนี้นะครับก็จะมีระยะอยู่ที่4เมตรนะครับนี่คือเรือขนาดใหญ่เลยนะเพราะว่าหน่วยให้มาเป็นเมตรเลยนะครับมีความกว้างความยาวนะครับ100เมตรกับ15เมตรนะครับตรงนี้เนาะนะครับทีนี้โจทย์ต้องการจะหาว่าต้องใส่สินค้าเพิ่มลงไปนะครับเป็นจำนวนเท่าใดนะครับกี่กิโลกรัมนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะต้องเทียบสมการนิดนึงเนาะสินค้าที่ใส่เพิ่มลงไปอะครับสินค้าที่ใส่เพิ่มลงไปเนี่ยจะต้องเท่ากันกับแรงลอยตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแรงลอยตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะหาได้จากโรวีนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยโจทย์นี้ต้องการจะหาเป็นหน่วยกรัมถูกไหมครับไม่คูณไม่ต้องคูณ g เนาะนะครับเพราะฉันต้องการจะทราบว่าสินค้าที่ใส่เพิ่มลงไปเท่าไหร่นะครับมีมวลเท่าไหร่นะครับซึ่งแรงลอยตัวของน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับก็จะต้องคิดในมิติของน้ำเนาะนะครับโลของน้ำนี่ก็คือ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณกับปริมาตรในส่วนที่จมนะครับปริมาตรในส่วนที่จมนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เขาต้องการจะทราบว่าต้องใส่สินค้าเพิ่มจำนวนเท่าใดนะครับตรงกลางลำเรือเนาะเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของความลึกลงไปเนี่ยก็ต้องเอา5นะครับไปลบกับ4นะครับ5ไปลบกับ4เนาะนะครับเพราะเราต้องการให้เรือเนี่ยนะครับจมลงไป5เมตรแต่ตอนนี้จมลงไป4เมตรเพราะฉะนั้นปริมาตรในส่วนที่ต้องการให้จมเพิ่มเนี่ยก็คือ1เมตรถูกไหมครับนะก็คือ5ลบ4นั่นเองนะครับ1เมตรตรงนี้คูณกับ15แล้วก็คูณกับ100ก็จะได้เป็นปริมาตรนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของปริมาตรเนาะนะครับเมื่อคูณกันเรียบร้อยแล้วนะครับ 1,000 คูณกันกับ1คูณกันกับ15แล้วก็คูณกันกับ100ก็จะได้อยู่ที่1ล้าน5แสนนะครับ1ล้าน5แสนตรงนี้1ล้าน5แสนตรงนี้นะครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัมโอ้ใส่ลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่ใส่เพิ่มนะครับสินค้าที่ใส่เพิ่มลงไปจะต้องมีมวลอยู่ที่1ล้าน5แสนกิโลกรัมนะครับหรือตรงกับ choice ข้อที่ไม่ใช่นะครับตรงกับ choice ข้อขอควายครับ 1.5 คูณ10ยกกำลัง6กิโลกรัมนั่นเองครับดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับโจทย์ข้อต่อไปจะพูดถึงจงหาความถ่วงจำเพาะ
ของท่อนไม้รูปทรงลูกบาศก์ท่อนหนึ่งที่ยาวด้านละ50เซนติเมตรซึ่งเมื่อนำไปลอยน้ำส่วนที่จะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาคือ6เซนติเมตรนะครับในส่วนนี้เราก็ลองวาดภาพดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าส่วนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมา6เซนติเมตรนะครับแสดงว่าส่วนที่จมคือ44เซนติเมตรถูกไหมครับก็วาดจำลองนะครับดาวด้านละ50เซนติเมตรหมดเลยนะครับสมมุติว่านะครับยาวเท่ากันเนาะนะครับยาวด้านละ50เซนติเมตรหมดเลยแบบนี้นะครับส่วนที่โผล่ขึ้นมามีเพียงแค่6เซนติเมตรแค่นั้นเองนะครับแสดงว่าส่วนที่จมลงไปตรงนี้นะครับเท่ากับ44เซนติเมตรนะครับกำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำนะครับเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์นะครับของ W เท่ากับ FB ข้อสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราคำนวณวัตถุที่กำลังจมน้ำอยู่นะครับเราก็จะต้องใช้ความสัมพันธ์ W เท่ากับ FB เนื่องจากว่านะครับวัตถุที่จมน้ำอยู่เนี่ยมีแรง W กดลงไปแล้วก็มีแรง FB เนี่ยนะครับที่พยายามที่จะดันขึ้นมาเป็นแรงลอยตัวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้มันเป็นเวกเตอร์ที่ตรงกันข้ามกันมันมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันนะครับเพราะว่าน้ำหนักกดลงไปเท่าไหร่แรงลอยตัวขึ้นมาก็จะเท่านั้นนะครับเมื่อได้ความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วนะครับก็เขียนกำหนดเลยนะครับว่าlow VG ซึ่งจริงๆ W ตรงนี้นะครับความเข้าใจเบื้องต้นคือมาจาก MG แล้วก็เปลี่ยน M ไปเป็น low Vนะครับแล้วก็คูณกับ g ก็ได้เป็นสูตรนี้นะครับเท่ากับ low vg เช่นเดียวกันนะครับโดยเราจะกำหนดนะครับว่าน้ำหนักตรงนี้เป็นน้ำหนักของวัตถุกล่องอันนี้นะครับนะของท่อนไม้อันนี้นะครับก็ให้เป็นตัว t ละกันนะครับนะแล้วก็ low ตัวนี้เป็น low ของ w คือของน้ำส่วน g เท่ากันตัดได้เลยนะครับก็จะเหลือเพียงแค่ความสัมพันธ์ low t vt เท่ากับ low w vw นะครับไม่ได้ความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโจทย์ต้องการจะให้เราเนี่ยนะครับหาความถ่วงจำเพาะนะครับหาความถ่วงจำเพาะเพราะฉะนั้นความถ่วงจำเพาะในข้อนี้นะครับSG เนี่ยนะจะได้เท่ากับโลของท่อนไม้นะครับหารด้วยโลของน้ำนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจตรงนี้คือต้องการหาโลทีก่อนนะครับโลทีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับปริมาตรของโลทีคือส่วนที่จมลงไปนะครับปริมาตรของโลทีคือแค่ท่อนไม้ทั้งท่อนเลยนะครับไม่ใช่ส่วนที่จมไปเนาะเท่ากับ50คูณกับ50คูณกับ50นะครับเท่ากับ low w ก็คือ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วก็คูณอยู่กับปริมาตรเนี้ยปริมาตรของน้ำคือปริมาตรในส่วนที่ถูกแทนที่นั่นเองนะครับปริมาตรที่ส่วนที่ถูกแทนที่ก็คือ50คูณ50คูณกับ44นะครับก็คือส่วนที่จมน้ำลงไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูขอเปิดกระดานใหม่เนาะนะครับเราได้ความสัมพันธ์แบบ low t vtเท่ากับ low w คูณกับ vw นะครับเราต้องการจะหา low t นะครับเพื่อใช้ในการหาค่าความถ่วงจำเพาะของท่อนไม้นี้นะครับโดย v นะครับ vt ก็คือปริมาตรของวัตถุทั้งก้อนเลยนะครับไม่ตัดไม่ลดไม่ทอนใดๆก็จะได้เท่ากับ50คูณกับ50คูณกับ50แล้วก็โลของน้ำนะครับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับแล้วก็คูณกับปริมาตรของน้ำนะครับก็คือปริมาตรในส่วนที่ถูกแทนที่นะครับก็คือ50คูณกับ50คูณกับ44นะครับเมื่อได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับโลทีจะเท่ากับ50คูณกับ50คูณกับ44หารด้วย50คูณกับ50คูณกับ50นะครับแล้วก็ตัดได้นะครับตรงนี้โลทีจะอยู่ที่นะครับโลทีจะอยู่ที่คำตอบคือนะครับเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะครับเท่ากับ 0.88 นะครับ 0.88 ที่ต้องการจะหา SG หรือว่าค่าความถ่วงจำเพาะนะครับก็ต้องเอาของวัตถุนะครับหารด้วยของน้ำ 0.88 หารด้วยนะครับหารด้วยของน้ำนะครับก็คือ1ก็จะได้เท่ากับ 0.88 นะครับนี่ก็คือค่า SG นั่นเองครับคำตอบก็คือข้องงูนะครับอย่าลืมว่าค่า SG ไม่มีหน่วยเพราะฉะนั้นโดยสรุปข้อนี้นะครับจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของค่าความถ่วงจำเพาะนะครับแบบโลของวัตถุหารด้วยโลของน้ำนะครับโดยวิธีการหาโลของวัตถุนะครับ
ก็จะต้องใช้ความสัมพันธ์นะครับในกรณีที่วัตถุจมน้ำอย่าลืมนะครับถ้าวัตถุจมน้ำปุ๊บเนี่ยนะครับจับ W เท่ากับ FB เลยเนื่องจากว่าเป็นแรงของเวกเตอร์ที่ตรงกันข้ามกันแต่มีขนาดเท่ากันหลังจากนั้นนะครับแทนลงไปเลยนะครับ W เท่ากับ MG ซึ่งเปลี่ยน M ให้เป็น low V กลายเป็น low VG low VG เท่ากับ FB FB ก็คือ low VG เหมือนกันนะครับ low VG ตัด G กันออกไปนะครับเนื่องจากว่า G เป็นค่าคงที่ที่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเพียงแค่ low T VT เท่ากับ low W VW นะครับก็คือ low T VT เนี่ย T เนี่ยเป็นของท่อนไม้เนาะเราให้เป็นของท่อนไม้นะครับเนื่องจากว่า2ค่านี้มันไม่เท่ากันเนาะแต่ละตัวนี่ไม่เท่ากันก็เลยต้องระบุนิดนึงนะครับต้องระบุนิดนึงมีตัวห้อยตัว subscript นิดนึงนะครับแล้วก็อย่าลืมในส่วนของแรงลอยตัวนะครับปริมาตรของแรงลอยตัวจะต้องเป็นปริมาตรของน้ำที่ถูกแทนที่โดยวัตถุนั้นนะครับซึ่งตรง FB เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นของเหลวอื่นๆก็ได้ที่ไม่ใช่น้ำนะครับโจทย์ข้อต่อไปนะครับท่อนไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับทรงลูกบาศก์มีปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรนำไปลอยในน้ำเมื่อออกแรงกด2กิโลนิวตันปรากฏว่าผิวบนอยู่สูงจากระดับน้ำ20เซนติเมตรจงหาค่าความถ่วงจำเพาะของท่อนไม้นะครับความถ่วงจำเพาะมาอีกแล้วนะครับในข้อนี้นะครับก็วาดภาพนิดนึงนะวัดภาพเพื่อที่จะประกอบความเข้าใจของเรานะครับว่าท่อนไม้ท่อนนี้นะครับเขามีปริมาตรอยู่ที่1ลูกบาศก์เมตรแสดงว่าแต่ละด้านของเขานะครับก็จะยาว1เมตรหมดเลยนะครับ1เมตรทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลองวาดภาพดูนะครับ1เมตรตรงนี้โอเคนะครับทีนี้เขาบอกว่าเมื่อเขากดลงไปแล้วนะครับออกแรงกด2กิโลนิวตันปรากฏว่าผิวบนน่ะอยู่สูงจากระดับน้ำ2เซนติเมตรนะแสดงว่าส่วนนี้นะครับเท่ากับ2เซนติเมตรนี่คือส่วนที่โผล่มานะครับส่วนที่เหลือนะครับก็คือจมน้ำนะครับส่วนที่เหลือก็คือจมน้ำไม่ใช่2นะ20เซนติเมตรนะครับส่วนที่จมลงมาเพราะส่วนที่เหลือนะครับก็คือส่วนที่จมน้ำนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือคือส่วนที่จมน้ำนั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะครับจากเดิมนะความสัมพันธ์ที่ครูบอกว่าถ้าเป็นโจทย์เรื่องของวัตถุจมน้ำนะครับอาศัยเลย FB เท่ากับ W แต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือตอนนี้นะครับแรงที่กดลงมาเนี่ยนะไม่ใช่เพียงแค่แรงของ W อย่างเดียวแล้วยังมีแรงที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกก็คือแรงที่เรากระทำลงไปแสดงว่าจะต้องคูณกับ F ก็คือแรงที่กระทำลงไปก็คือจะโตตัว2กิโลนิวตันตรงนี้นะครับลงไปด้วยเพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ W ตรงนี้เป็น MG ก็จะต้องบวกกันกับ F ที่กดลงไปเพิ่มเติมด้วยเพราะฉะนั้นนะครับ FB ก็จะต้องกระทำกลับมานะครับเท่ากับ MG ที่บวกกันกับ F ก็คือแรงที่บวกเพิ่มเข้าไปนะครับโดยที่ตรงนี้เหมือนเดิมเนาะ M ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น low V คูณกับ G แล้วก็บวกกับ F เข้าไปตรงนี้ก็จะเป็น low V G นะครับซึ่งเป็นของน้ำนะครับส่วนนี้เป็นของท่อนไม้นะครับให้เป็นตัว T เช่นเดียวกันนะครับนะพอเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะต้องหาความสัมพันธ์ตอนนี้ G ตัดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าฝั่งนี้นะครับไม่อยู่เดียวๆแล้วนะนะครับเพราะฉันก็ติดไปอีกเรื่อยๆก่อนนะครับเราก็แทนค่าดูนะครับโลของน้ำก็คือ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณกับปริมาตรนะครับปริมาตรของน้ำก็คือปริมาตรในส่วนที่วัตถุจมลงไปก็คือส่วนที่ถูกแทนที่นั่นเองนะครับก็จะเท่ากันกับ1คูณ1คูณ 0.8 นะครับเพราะว่าส่วนที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็คือ80เซนติเมตรนั่นก็คือ 0.8 เมตรนั่นเองนะครับแล้วก็คูณกับ G ก็คือคูณ10แล้วก็ความหนาแน่นนะครับของวัตถุตรงนี้นะครับคือสิ่งที่เราต้องการจะหานะครับคูณกับปริมาตรของไม้อันนี้ก็คือ1ลูกบาศก์เมตรคูณกับ G ก็คือ10แล้วก็บวกกับแรงที่เพิ่มลงไปนะครับแรงที่บวกลงไปก็คือ2กิโลนิวตันก็คือ 2,000 นิวตันนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็ทำการคูณกันเลยนะครับตรงนี้1คูณ1ได้1 0.8 ตรงนี้คูณ10ก็เหลือ8 8คูณกับ 1,000 ก็เป็น 8,000 ฝั่งนี้ได้ 8,000 ฝั่งนี้โลทีคูณอยู่กับนะครับ10เนาะก็เป็น10โลทีบวกกับ 2,000 2,000 ย้ายไปลบตรงนี้นะครับ 8,000 ลบกับ 2,000 เท่ากับ10โลทีนะครับตรงนี้เหลือ 6,000
6,000 เท่ากับ10โลทีนะครับขอย้ายมาตรงนี้ต่อนะครับ10โลทีเท่ากับ 6,000 เนี่ยเพราะฉะนั้นโลทีจะมีค่าเท่ากับ600นะครับโลทีจะมีค่าเท่ากับ600ที่โจทย์ต้องการจะหาความถ่วงจำเพาะของท่อนไม้นะครับต้องการจะหาความถ่วงจำเพาะของต้นไม้เพราะฉะนั้นนะครับก็จะต้องไปใช้สูตร SG เท่ากับโลของท่อนไม้หารด้วยโลของน้ำซึ่งโลของน้ำตอนนี้จะต้องแทนเป็น 1,000 นะครับเพราะว่าต้องเป็นหน่วยเดียวกันก็คือกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วก็โลทีที่หามาได้เมื่อกี้ก็คือ600นะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่า SG ที่ได้คือ 0.6 ครับSG หรือค่าถ่วงจำเพาะเท่ากับ 0.6 นั่นเองซึ่งไม่มีหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อขอควายครับคำตอบคือข้อขอควายนะครับโอเคนะครับโจทย์ข้อนี้ผ่านไปนะครับโจทย์ข้อนี้ก็นะครับจะคล้ายๆกันกับโจทย์ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเกี่ยวกับความถ่วงจำเพาะนะครับสุดท้ายแล้วเราจะต้องหาความหนาแน่นของวัตถุแล้วก็ความหนาแน่นของน้ำมาเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อที่จะหาค่าความถ่วงจำเพาะของท่อนไม้นะครับไปดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับจงหาพื้นที่ที่เล็กที่สุดบนก้อนน้ำแข็งสี่เหลี่ยมสูง30เซนติเมตรที่พอจะให้เด็กมวล18กิโลกรัมยืนโดยไม่เปียกเมื่อน้ำแข็งจมโดยกำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำแข็งเท่ากับ 0.92 คูณ10ยกกำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองครับโจทย์ข้อนี้นะครับก็ลองวาดภาพดูนะครับว่าเด็กคนนึงกำลังยืนอยู่บนแผ่นน้ำแข็งนะครับแผ่นน้ำแข็งนะครับซึ่งก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งจะมีความสูงอยู่ที่30เซนติเมตรนะครับหรือว่า 0.3 เมตรนั่นเองนะครับเด็กคนนี้มีมวล18กิโลกรัมนะครับเพราะโดยปกติแล้วนะครับอาจจมน้ำอยู่ถูกไหมครับปกติแล้วก็จะมี W ใช่ไหมครับกดลงมาแล้วก็จะมี FB นะครับที่ดันขึ้นไปในทิศทางตรงกันข้ามในโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะคล้ายกับโจทย์ข้อที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือมีแรงมากระทำเพิ่มเติมแต่แรงที่มากระทำเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือเป็นมวลของเด็กคนนี้นะครับที่กดลงไปนะครับบนก้อนน้ำแข็งเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำลงไปนะครับก็จะมี2แรงก็คือแรงของน้ำหนักของวัตถุเองนะครับแล้วก็มวลของเด็กคนนี้ที่ยืนอยู่บนก้อนน้ำแข็งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโจทย์ความสัมพันธ์ที่พูดถึงวัตถุนะครับที่จมอยู่ในน้ำนะครับความสัมพันธ์ที่จะต้องโผล่ขึ้นมาเลยก็คือ FB เท่ากับ W หรือว่าจะเขียน W เท่ากับ FB ก็แล้วแต่ความสะดวกได้เลยนะครับนะจะเขียนได้2แบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับมันเท่ากันเห็นนะครับโดยตอนนี้นะครับ W เราก็ต้องคิดในมุมมอง2มุมมองก็คือ1มุมมองของเด็กคนนี้ที่กดลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนะน้ำหนักที่กดลงไปนะครับก็จะต้องเป็น mg ของเด็กคนนี้นะครับให้เป็น m ใหญ่เนาะนะครับคนนี้ของเด็กนะแล้วก็บวกกันกับ mg ของวัตถุก้อนนี้นะครับเท่ากับ fb fb ก็คือ low vgนะครับ FV ตรงนี้จะต้องเป็นของน้ำถูกไหมครับของเป็นของ water เนาะแล้วก็ M ตรงนี้นะครับนะเนื่องจากว่าจมอยู่ในน้ำนะครับก็เช่นเดิมนะครับเปลี่ยนเป็น rho vg นะครับก็ rho vg ในส่วนนี้นะครับที่ถูกแทนลงมาเนี่ยนะครับเป็น rho vg ของน้ำแข็งเนาะเพราะตอนนี้น้ำแข็งจมลงมานะครับนะเราก็ให้เป็นตัว I แล้วกันเนาะ ice นะครับเป็นตัว I เราก็หมดตัวแปรให้นิดนึงนะครับซึ่งบวกกันอยู่กับ mgSG ดึงออกได้นะครับเป็น G แล้วก็คูณกับ M บวกกันกับ low I VI เท่ากับนะครับฝั่งนี้เป็น low W VW แล้วก็คูณ G นะครับ low W VW แล้วก็คูณ G เพราะว่า G ตัดกันได้ครับพอ G ตัดกันได้ปุ๊บนะครับก็จะเหลือความสัมพันธ์นะครับขออนุญาตลบกระดานเพิ่มหมายนะครับ M บวกกันกับ low I ของน้ำแข็งนะครับแล้วก็ VIเท่ากับ low w ก็ vw นะครับได้ความสัมพันธ์ที่เหลือมาเท่านี้นะครับเราก็แทนค่าเลยครับ m เท่ากับ18 kg นะครับบวกกันกับ low ของน้ำแข็งให้มาแล้วก็คือ 0.9 คูณ10ยกกำลัง3นะครับซึ่งคูณอยู่กับปริมาตรนะครับปริมาตรในส่วนนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะหาด้วยคือส่วนที่จมลงไปนะครับเนาะปริมาตรตรงนี้นะก็คือจะต้องจมลงไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ 0.3 นะครับ A แล้วกำหนดให้ในส่วนที่ต้องการจะหาเป็นตัวแปร A ละกันนะครับ A ซึ่งคูณอยู่กับ 0.3
เท่ากับโลของน้ำนะครับก็คือ1คูณ10ยกกำลัง3นะครับนะก็คือ1,000นั่นเองเนาะคูณอยู่กับปริมาตรนะครับปริมาตรในส่วนนี้ก็ต้องการจะทราบเช่นเดียวกันนะครับ a คูณกับ 0.30 นะครับนะนี่ก็คือในส่วนที่เราต้องการจะหานะครับนะก็คือพื้นที่เนาะปริมาตรนี่คือ area นะครับนะตัว a เนี่ยมีความหมายว่า area ซึ่ง area ก็คือกว้างคูณยาวแต่ตอนนี้เราทราบแล้วว่าความสูงที่ต้องการจะให้มันกดทับลงไปเนี่ยก็คือกดลงไปให้สนิทเลยนะครับก็คือ30เซนติเมตรเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ต้องการจะหาก็คือพื้นที่เนาะโจทย์ต้องการหาพื้นที่เพราะฉะนั้นเราจะไม่แตก A แล้วนะครับไม่แตก A เป็นกว้างคูณยาวแล้วนะครับเราก็จะคูณเลยนะครับ18ตรงนี้บวกกันกับ 0.9 คูณ10ยกกำลัง3คูณกับ 0.3 นะครับตรงนี้ก็จะได้อยู่ที่นะครับ 0.27 นะครับ 0.27 0.27 คูณ10ยกกำลัง3แล้วก็คูณกับ A อยู่นะครับเนาะตรงนี้นะครับเท่ากับนะครับฝั่งนี้ก็จะได้เป็น0.3 คูณ10ยกกำลัง3 A เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนาะพอเป็นแบบนี้นะครับเราก็จับเอาตัวแปรมาไว้ด้วยกันนะครับจับมาตัวแปรไว้ด้วยกันนะครับฝั่งนี้เป็น18เท่ากับ 0.3 คูณ10ยกกำลัง 3A ลบกับ 0.27 คูณ10ยกกำลัง 3A นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.3 ลบกับ 0.27 เหลือเป็น 0.03 0.03 คูณ10ยกกำลัง 3A เท่ากับ18นะครับเพราะฉะนั้น A จะมีค่าเท่ากับ18หารด้วย 0.03 คูณ10ยกกำลัง3นั่นเองนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับคำตอบก็จะได้อยู่ที่ 0.75 นะครับหน่วยเป็นตารางเมตรนั่นเองคำตอบคือข้อขอควายเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วข้อนี้นะครับสิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจคือโจทย์ต้องการให้หาพื้นที่พื้นที่คือกว้างคูณยาวนะครับพื้นที่ที่เล็กที่สุดบนก้อนน้ำแข็งนี้นะครับซึ่งเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีรูปร่างนะครับรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งมีความสูง30เซนติเมตรไม่ได้บอกมิติอื่นมาไม่ได้บอกกว้างคูณยาวเพราะต้องการให้หานะครับซึ่งจะต้องเป็นพื้นที่ที่เพียงพอที่จะให้เด็กคนหนึ่งนะครับที่มีมวล18กิโลกรัมเนี่ยยืนอยู่บนนั้นโดยที่จะไม่เปียกเมื่อน้ำแข็งจมลงไปในน้ำนะครับโดยกำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำแข็งเนี่ยเท่ากับนะ 0.92 คูณ10กำลัง3แล้วก็ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ1คูณ10กำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับในมิติคืออย่างที่ครูบอกนะถ้าคำนวณเกี่ยวกับวัตถุที่กำลังจมอยู่ในน้ำสูตรที่จะต้องตั้งมาอันดับแรกเลยก็คือ W เท่ากับ FBนะครับเพราะว่าแรงลอยตัวจะเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกแทนที่โดยวัตถุนั้นนะครับซึ่งวัตถุในที่นี้ก็คือน้ำแข็งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากข้อนี้อีกก็คือแรงนอกเหนือจาก W ที่กดลงไปในน้ำแล้วนะครับก็ยังมีแรงของเด็กคนนี้นะครับที่มีมวล18กิโลกรัมเนี้ยกดลงไปอีกเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาไอ้เจ้า18กิโลกรัมตรงนี้นะครับบวกเพิ่มเข้าไปนะครับในโจทย์ปกติก็คือใน W คือในน้ำหนักของตัวน้ำแข็งเองตัวของวัตถุเองที่จมในน้ำนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะหาความสัมพันธ์นะครับด้วยการหา A สิ่งที่เราต้องการนะครับใน V เนี่ย V เกิดจากการเอาพื้นที่นะครับคูณกับความสูงเนาะความสูงที่เราต้องการคือได้แล้วเพราะว่าต้องการให้จมลงไปเลยนะครับจมลงไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงที่ต้องการให้จมก็คือเต็มแม็กซ์เลยก็คือ30ซมหรือว่า 0.30 เมตรนั่นเองนะครับแล้วจนคำนวณมาสุดท้ายนะครับก็จะได้พื้นที่อยู่ที่ 0.75 ตารางเมตรนั่นเองครับมาดูโจทย์ข้อถัดไปนะครับข้อนี้ก็จะเพิ่มความ challenge ขึ้นไปอีกนะครับเรือขนาดกว้าง 0.5 เมตรยาว1เมตรสูง 0.5 เมตรจะสามารถบรรทุกคนที่มีมวล60กิโลกรัมได้อย่างมากที่สุดกี่คนจึงจะไม่ทำให้เรือลำนี้จมกำหนดให้เรือมีมวล40กิโลกรัมนะครับแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เราก็ต้องมองให้เรือลำนี้เสมือนกับวัตถุก้อนหนึ่งนะครับที่จมอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นนะครับถ้าวัตถุจมน้ำนะครับเขียนได้เลยนะครับ W เท่ากับ FB แรงลอยตัวจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุที่เข้าไปแทนที่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือน้ำหนักตรงนี้มันคือน้ำหนักของอะไรบ้างนะครับน้ำหนักตรงนี้จะต้องเป็นน้ำหนักของคนนะครับที่อยู่ในเรือ
นะครับบวกกับน้ำหนักของเรือที่จมอยู่ในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องมี W ของคนแล้วก็ W ของเรือนะครับจะมีค่าเท่ากับแรงลอยตัวนะครับซึ่งโจทย์นี้ต้องการจะทราบอะไรโจทย์ต้องการว่าจะต้องมีคนนะครับอยู่ในนี้ได้ทั้งหมดมากที่สุดเนี่ยกี่คนซึ่งคนนี้จะมีมวลเท่ากันเลยก็คือ60กิโลกรัมนะครับแสดงว่าทราบ MG ละแต่ไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่นะครับเราให้ N เป็นจำนวนของสิ่งที่ต้องการจะหาแล้วกันเนาะบวกกับ W ของเรือก็คือ MG เหมือนเดิมเท่ากับ FW ก็คือ Low VG นะครับเป็นของน้ำที่ถูกแทนที่นะครับส่วนเรือตรงนี้นะครับเรือตรงนี้โจทย์ให้MG มานะครับเรือนี้มีความกว้างนะครับ 0.5 เมตรยาว1เมตรสูง 0.5 เมตรก็หาปริมาตรของเรือได้นะครับหาปริมาตรของเรือได้นะครับโดยที่โจทย์ข้อนี้นะครับให้มวลให้ค่า G มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นความสัมพันธ์ความบรรทัดตรงนี้นะครับเราก็กำลังจะหานะครับ N คูณกับ MG ก็คือทุกคนมีมวล60นะครับ60นะ60และ G ข้อนี้นะครับโจทย์ให้ใช้เป็น9.8 นะครับเพราะฉะนั้นก็จะคูณ 9.8 บวกกันกับมวลของเรือมวลของเรือนี้ก็คือ40เนาะนะครับโจทย์ให้มาแบบนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนเป็นโรวีแล้วนะครับเพราะว่าโจทย์ให้มวลมาแล้วนะครับคูณกับ G ก็คือ 9.8 เท่ากับโร W นะครับก็คือความหนาแน่นของน้ำตรงนี้เท่ากับ 1,000 คูณกับปริมาตรของน้ำที่ถูกแทนที่นะครับปริมาตรของน้ำที่ถูกแทนที่ตรงนี้นะครับก็เรือทั้งหมดเลยเป็นปริมาตรของทั้งหมดเลยนะครับก็คือเอา 0.5 คูณกับ1คูณกับ 0.5 นะครับแล้วก็คูณกับ G ก็คือ 9.8 นะครับตรงนี้ก็จะคูณนะครับแล้วก็ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เอานะครับ 1,000 นะครับคราวนี้นะ 1,000 คูณด้วย 0.5 คูณด้วย 0.5 คูณด้วย 1นะครับเท่ากับ250นะครับฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้ได้250นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่าลืมว่า 1,000 คูณกับ 0.5 คูณ 0.5 ต้องคูณ 9.8 ด้วยนะครับตรงนี้ได้ 2,450 ครับ 2,450 นะครับอีกฝั่งหนึ่งครับ40คูณกับ 9.8 ตรงนี้ได้392บวกกับฝั่งนี้นะครับ60คูณกับ 9.8 ได้เป็น 588N นะครับฝั่งนี้ก็จะได้เป็น 2450-392 นะครับแล้วก็หารด้วย 588นะครับ N จำนวนคนจะได้อยู่ที่จำนวน 3.5 คนนะครับซึ่งไม่มีเนาะ3คนครึ่งก็จะตอบอยู่ที่3คนนะครับคำตอบคือข้อขอไข่ครับถามว่าทำไมไม่ปัดเป็น4อ่ะนะครับอีกครึ่งชีวิตเราหามาไม่ได้ตามหลักความเป็นจริงเนาะเพราะฉะนั้นตัดเพียง 0.5 ทิ้งไปเลยนะครับถ้าเป็นจำนวนคนนี่ตัดทิ้งนะหน่วยนี่ตัดทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นได้เพียงแค่3คนเท่านั้นนะครับที่จะไปอยู่บนเรือลำนี้นะครับโดยที่ทำให้เรือนั้นนะครับไม่ทำให้จมนะครับมากที่สุดที่จะทำให้เรือนี้ไม่จมโอเคนะครับโจทย์ข้อนี้ก็มีความ challenge ขึ้นไปอีกนะครับไปดูโจทย์ข้อสุดท้ายนะครับโจทย์ข้อสุดท้ายบอกว่าเรือสินค้าลำหนึ่งจอดเทียบอยู่ที่ท่าเรือคลองเตยกรุงเทพเนาะบรรทุกสินค้าหนัก10ยกกำลัง4ตันมีปริมาตรส่วนที่จมอยู่ที่2คูณ10ยกกำลัง3เมื่อเรือสินค้านี้แล่นออกไปถึงสัตหีบจะบรรทุกสินค้าได้เพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่โดยมีปริมาตรส่วนที่จมน้ำของเรือเท่าเดิมกำหนดด้วยความหนาแน่นของน้ำทะเลเท่ากับ 1.05 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรโจทย์ข้อนี้มีความหลากหลายในหน่วยมากเลยนะครับทั้งหน่วยตันนะหน่วยที่ใช้เป็นหน่วยตันกรัมลูกบาศก์เซนติเมตรอีกครบหมดเลยเพราะฉันต้องระวังให้ดีนะครับประเด็นก็คือว่าที่คลองเตยเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำจืดเนาะก็คือน้ำธรรมดา
พราะฉะนั้นโลของเขาตรงนี้ก็คือ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ถ้าเกิดว่าพอไปถึงสัตหีบแล้วเป็นทะเลละนะครับความหนาแน่นของน้ำทะเลก็จะเปลี่ยนไปเป็น 1.05 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็คือศูนย์ที่คิดเนาะโอเคเพราะฉะนั้นที่คลองเตยนะครับที่คลองเตยแอดคลองเตยคลองเตยเนี่ยค่าโลของน้ำจะมีค่าเท่ากับ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่า 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการจะหาว่ามวลสินค้าที่ใส่ลงไปที่คลองเตยเนี่ยเท่าไหร่เราก็จะต้องคิดจาก m เท่ากับโลคูณกับ v อ่ะนะครับซึ่งมีที่มาจากโลเท่ากับ m ส่วน v ปกตินะครับโลของน้ำตรงนี้ก็คือ1,000นะครับเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเนาะเพราะฉันต้องใช้1,000นะครับเพื่อจะให้มีหน่วยเดียวกันแล้วก็ปริมาตรนะครับปริมาตรส่วนที่จมลงไปก็คือ 2×10 ยกกำลัง3ลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับพอตัดได้เรียบร้อยแล้วนะครับคำตอบจะอยู่ที่ 2,000×10 ยกกำลัง3หน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับหรือว่า 2×10 ยกกำลัง6กิโลกรัมนั่นเองนี่คือมวลที่ท่าเรือที่คลองเตยนะครับนี่คือมวลที่ท่าเรือที่คลองเตยทีนี้ก็ต้องไปคิดที่สัตหีบด้วยนะครับแอสสัตหีบสัตหีบเนี่ยค่า g ของเขาเปลี่ยนไปไอ้ค่าความหนาแน่นค่าโรเปลี่ยนไปละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนาแน่นของน้ำทะเลนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.05 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับหรือถ้าเกิดว่าเป็นในหน่วยอื่นนะครับโลของ C น้ำทะเลเนาะ 1.05 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ 1.05 คูณ10ยกกำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นมวลสินค้าที่บริเวณนี้นะครับเราต้องการจะต้องการหามวลเช่นเดียวกันได้ไหมครับก็เท่ากับโล V นะครับซึ่งโลตรงนี้ต้องเป็นโลของ S ก็คือ C เนาะนะแต่มวลบริเวณนี้เขาถามว่ามวลที่จะเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่มวลสินค้าที่ต้องเพิ่มลงไปเท่าไหร่ซึ่งมวลเดิมมีอยู่แล้วถูกไหมครับจะต้องเอามวลเดิมนะครับบวกกับมวลที่จะเพิ่มเข้าไปมีค่าเท่ากับโล S คูณกับ B นะครับมวลเดิมทราบแล้วคือ2คูณ10ยกกำลัง6นะครับกับมวลที่ต้องการจะเพิ่มเข้าไปนะครับเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็คูณกับตรงนี้นะครับก็จะต้องเป็น 1.05 คูณ10ยกกำลัง3นะครับต้องใช้โลตัวนี้เนาะแล้วก็คูณกับ V ปริมาตรนะครับปริมาตรก็คือ2คูณ10ยกกำลัง3เพราะต้องการให้เรือลำนี้นะครับจมลงไปด้วยปริมาตร2คูณ10ยกกำลัง3ลูกบาศก์เมตรเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้น V ก็เลยต้องกำหนดให้เป็นค่าเท่าเดิมนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเรือนั้นเคลื่อนที่ไปในคลองเหลวที่มีความหนาแน่นต่างไปจากเดิมก็จะมีถ่วงที่จมนั้นต่างไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมาคำนวณกันเลยทีเดียวนะครับได้เป็น 2.10 คูณ10ยกกำลัง6ฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งนึงก็จะเป็น2คูณ10ยกกำลัง6บวกกับ m ที่เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น m ที่เพิ่มจะเท่ากับ2.10 คูณ10ยกกำลัง6ลบกับ2คูณ10ยกกำลัง6นะครับกิโลกรัมผลต่างก็คือ 0.10 คูณ10ยกกำลัง6กิโลกรัมนี่ก็คือ m ที่เพิ่มเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้น m ที่เพิ่มเข้าไปได้ก็คือ 0.10 คูณ10ยกกำลัง6นะครับหรือปรับนะครับให้เป็น1คูณ10ยกกำลัง5กิโลกรัมซึ่ง1คูณ10ยกกำลัง5กิโลกรัมเนี่ยมีค่าเท่ากับ100ตันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคำตอบนะครับว่าใส่เพิ่มเข้าไปอีกได้เพิ่มได้อีก100ตันนี่ก็คือคำตอบครับโอเคแล้วครับสำหรับเรื่องแรงลอยตัวนะครับก็จะใช้หลักการอยู่เพียงแค่หลักการเดียวของอาร์คิมิดีสแต่ถ้าเกิดว่าเรากำลังคำนวณวัตถุที่กำลังจมน้ำซึ่งแน่นอนครับทุกข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องเป็นวัตถุจมน้ำโจทย์อาจจะให้หาแรงลอยตัวโจทย์อาจจะให้หาค่าความถ่วงจำเพาะโจทย์อาจจะให้หาจำนวนของคนที่
ใส่ลงไปในวัตถุในที่ลอยน้ำอยู่หรือว่าจำนวนคนที่ใส่ลงไปในเรือนะครับหรือหาใดๆก็ตามนะครับหลักการสำคัญนั้นหนึ่งข้อก็คือว่าหลักการสำคัญหนึ่งข้อก็คือว่านะครับจะต้องตั้งสมการให้ถูกต้องนะครับสมการที่ตั้งแค่สมการเดียวก็คือ W เท่ากับ FB ซึ่งสมการนี้จะสอดคล้องกันกับหลักการของอาร์คิมิดีสอาร์คิมิดีสนั้นนะครับบอกว่าแรงลอยตัวจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุที่เข้าไปแทนที่ของเหลวเพราะฉะนั้นนะครับจากน้ำหนักตรงนี้เปลี่ยนเป็น MG เท่ากับ low VG คือสูตรของ FB อยู่แล้วนะครับซึ่งจะต้องเป็นของ W เนาะในพจน์ของ FB เนี่ยจะต้องเป็นโลของ W เป็น V ของ W แล้วก็เป็นค่า G นะครับส่วน W เนี่ยเป็นของวัตถุนะครับเป็นแรงเป็นน้ำหนักที่กระทำลงไปในน้ำนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าโจทย์ไม่ได้ให้มวลมานะครับเราก็เปลี่ยนมวลเป็นโล V แล้วก็คูณกับ G แต่ไอ้เจ้าโลแล้วก็ V ตรงนี้เจ้าต้องเป็นของอ็อบเจกต์นะครับเป็นของวัตถุเนาะนะครับเป็นแบบนี้เนาะซึ่งถ้าเกิดว่ากรณีทั่วไปเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดวัตถุก้อนเดียวจมลงไปในน้ำก็คือใช้แบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามีสิ่งอื่นมากระทำอีกเช่นแรงที่มากระทำเพิ่มนะครับหรือว่ามี mg อื่นๆนะครับมากระทำเพิ่มอีกก็ต้องบวกเข้าไปนะครับก็ต้องบวกเข้าไปหรือถ้าเกิดว่ามีการออกแรงช่วยยกนะครับก็จะต้องเอาแรงส่วนนั้นเนี่ยมาลบออกจาก mg ตรงนี้นะครับนี่ก็คือหลักการนั่นเองนะครับโจทย์ก็จะมีความหลากหลายมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะ challenge ตัวเองด้วยการหาโจทย์อื่นๆมาคิดคำนวณเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้วิดีโอนี้นะครับเรื่องของแรงลอยตัวจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมฝึกหัดฝึกคิดนะครับหาโจทย์ทำเพิ่มเติมในวิชาฟิสิกส์เพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้ใช้ได้หมดทุกข้อนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ให้กับช่อง Charity แล้วจะไม่พลาดเรื่องราวการศึกษาดีๆเป็นที่แน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ